เส้นทางไปจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวเข้าสู่บ้านนาเราใหม่นะครับไปชมละจุดชมวิวแล้วเบียงดาวนะครับดูบรรยากาศจุดชมวิวระเบียงดาวตรงไหนเนาะโอ้จอดนู่นเขากลับรถตรงไหนมีให้จอดรถตรงไหนก็มีคนมาคอยดูไหนอะไม่พอระวังเขาชี้ไปทางไหนแม่ลูกศรชี้ลงไปแต่เราจอดตรงนี้เดี๋ยวเอาท้ายลงก็ระวังนะก็ระวังมันมีนั่นนะหรือเข้าตรงนู้นหัวเข้าตรงนู้นข้างบนเนี่ยก็ตรงนี้มันมีสันนิดหน่อยข้างบนนี่คืออะไรบ้านพักเขาสิหัวกับหางเขาให้กลับเหรอยาวเลยจอดยาวเข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันมีสันนี่จ้ะอันนี้ออกไปละจอดท่ายาวเนาะจอดท่ายาวเนี่ยเพราะว่าขวางไม่ได้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวระเบียงดาวดูนะฮะสุดยอดจริงๆดูบรรยากาศคล้ายๆเป็นผาตั้งอ่ะท่านผู้ชมดูนะครับสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปแวะชมมุมไหนเนาะที่เป็นจุดชมวิวได้ถนัดด้านนั้นที่เขาเดินออกมานั่นละมั้งเข้าไปดูหน่อยน้ำพริกนรกแตกนรกแตกโอ้อากาศเย็นนะอากาศเย็นดีเห็นไหมเทือกเขาผาตั้งเนาะประมาณเลยเขาเรียกอะไรนะดอยเชียงดาวนี่ทางลงนะครับท่านผู้ชมระวังนิดลื่นสวยมากเลยครับสุดยอดดูนะฮะสวยเขาก็มาถ่ายภาพถ่ายรูปพามพักรีสอร์ทโฮมสเตย์ประมาณนั้นนะครับนั่นก็น่าจะเป็นดอยเชียงดาวนะครับเป็นผาตั้งเลยนะครับสวยงามลงมาสิคุณแม่นู่นน้องเขาจะได้ลงมาเห็นความลำบากแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นจุดเราจะชมวิวนิดหนึ่งระวังนะจ๊ะมุมสวยวิวสวยมากว้าวบรรยากาศดีอ่ะก็เป็นโฮมสเตย์เป็นแคมป์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับเขาก็จะมาพักชมวิวชมบรรยากาศกันที่นี่ข้าพเจ้าผ่านมาก็ขอบันทึกไปฝากท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องสันสน YouTube สันสนคนชอบเที่ยวประมาณนั้นเลยครับดูนะชมเขาผาตั้งเป็นร่องลมเย็นๆอ่ะคุณแม่เนาะคุณแม่อยู่ไหนบ้างนู่นระเบียงดาวนะครับคนเยอะนะครับ ท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไคร้กิ้งกรี๊งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวยนะครับเป็นผาตั้งเลยนะฮะของดอยเชียงดาวปรับมันนั้นเลยแม่ดูอะไรบ้างเนาะคุณแม่หายไปไหนเนาะดูเลยบรรยากาศสวยมากนะครับจากระเบียงดาวเราก็จะมาแลเห็นหมู่บ้านนาเรานู่นนะหมู่บ้านนาเรานะครับละแวกนี้ก็จะเป็นระเบียงดาวอยู่ประมาณ 4-5 หลังแล้วก็เต็นท์ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งกริ๊งให้ช่องสนสนคนเที่ยวเที่ยวด้วยนะครับนู่นเหมือนช่องมีหมอกอยู่จากช่องนั้นไกลๆนะครับบ้านละเบียงดาวหมู่บ้านนาเรานะครับบรรยากาศทางเดินขึ้นบ้านเบียงดาวครับหมู่บ้านนาเรานะฮะรอบที่สองผมฟังได้แบบเดียวอย่างแต่ต้นหลวงมันใช้รถแอปเหรอถึงลานจอดรถข้างหน้าแม่ไปไหนเนาะไปที่รถหรือเปล่าเนาะนะครับจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีนะครับ